ด้านบุคลากรนางสุวิมลบำรุงถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กยุคไฮเทคจำนวน1วัน6ชั่วโมง 2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลเด็กที่เหมาะสมตามวัยจำนวน1วัน6ชั่วโมง 3. อบรมเป็นวิทยากรครูกอพัฒนางานสุพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพจังหวัดชัยนาทจำนวน1วัน6ชั่วโมง 4. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนจังหวัดชัยนาทจำนวน1วัน6ชั่วโมง 5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจำนวน3วัน24ชั่วโมงรวมกิจกรรมการอบรม7วัน48ชั่วโมงนางสาวสุภธิดาเทียนงามผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 1. โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาครูปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจำนวน5วัน40ชั่วโมง 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาครูปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจำนวน3วัน24ชั่วโมงรวมกิจกรรมการอบรม8วัน64ชั่วโมงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2558จำแนกตามกลุ่มอายุเพศกลุ่มอายุ 2-3 ปีจำนวนเพศชาย4คนเพศหญิง17คนรวม21คนกลุ่มอายุ 3-4 ปีจำนวนเพศชาย15คนเพศหญิง9คนรวม24คนรวมจำนวนเด็กทั้งหมด45คนโดยมีครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมดจำนวน2คนสุขภาพร่างกายและจิตใจครูผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและมีการประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินความเครียด20ข้อของกรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องภาวะโภชนาการตามวัยเรื่องทันตสุขภาพในเด็กเรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานอย่างถูกวิธีโดยใช้วิทยากรเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธารามเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสันคบุรี